และเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระเจะ้านะพระเจ้านะครับพระคัมภีร์หนึ่งข้อนะครับพระคัมภีร์หนึ่งข้อซึ่งเป็นข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้เคยอ่านหลายคนก็ได้เคยผ่านตาไปอยู่พอสมควรเราคงจะอยากจะนําพระคัมภีร์ข้อนี้ได้มาแบ่งปันในหัวข้อที่เชื่อว่าเป็นความต้องการของคนทุกคนบนโลกและเป็นเรื่องที่เราอยากจะเห็นมากๆในสังคมแล้วก็อยากจะเห็นมากๆ ในตัวของเราด้วยนะครับให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันดีไหมครับแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับสุภาษิตบทที่17ข้อ2ีครับข้อเดียวนะครับพระคัมภีร์บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งอ่านสักรอบดีไหมครับนึงสองส้ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้ง อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะและความจริงของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันและขอรับไว้ได้วยความเชื่อว่าพระคำพิทุตอนรับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนชีวิตของเราในการเสริมสร้างชีวิตของเราและในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ขอพระเจ้าทรงบดได้นําคนของพระเจ้าและผู้ที่ฟังทุกคนในเช้าวันนี้ให้เขาหลุดพ้นจากความเศร้าหลุดพ้นจากความเสียใจหลุดพ้นจากความทุกข์ใจและมีความร่าเริงยินดีอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคนที่ยิ้มให้นั่งได้นะครับ <laughs> มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่านอร์แมน c o u ซิส์นะครับมิสเตอร์นอร์แมนเนี่ยเขาถูกวินิจฉัยนะครับว่าเขาป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางจะรักษาให้หายได้เขาต้องนอนโซมอยู่บนเตียงใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับนอนสซมอยู่บนเตียงและแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะรับการรักษาไม่มีหนทางจะรักษาให้เขากลับเป็นปกติได้อีกเลย นี่คือแพทย์ที่ลงความเห็นไว้เขาจึงตัดสินใจที่จะหาทางรักษาด้วยตัวเองร่วมกับคนในครอบครัวเมื่อเขาได้กลับมาที่บ้านนะครับครอบครัวขเขาก็ได้ทำเป็นห้องโฮมเทียเตอร์ให้กับเขานะฮะเพื่อให้เขาไม่เหงาแล้วก็จัดหาภาพยนตร์ตลกตลกมาให้เขาได้ดูเยอะไปหมดเลยนะครับเรื่องที่เขาชอบไม่ว่าจะตลกมีทั้งไงครับดูเยอะไปหมดดูไปดูไปเรื่อยๆนะครับ เขาเขานอนดูนั่งดูเรื่องตลกเนี่ยทุกวันทั้งวันเรื่องแล้วเรื่องเล่ายิ่งดูก็ยิ่งหัวเราะยิ่งดูอารมณ์ก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผลปรากฏว่าเขาค่อยคดีขึ้นจากโรคที่หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้เลยแล้วหมอก็ไม่รู้ว่าเขาหายได้ยังไงแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง,งแค่อย่างเดียวที่เขาได้ทำร่วมกับครอบครัวคือเขานอนหัวเราะอ,อยู่เรื่อยๆอ,อยู่บนเตียง แล้วดูหนังตลกแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะแล้วก็มีความสุขมีความอารมณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาอีก10ปีนะครับ10ปีต่อมาเนี่ยมิสเตอร์นอร์แมนคนนี้เขาก็ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของ UCLA นะครับมหาวิทยาลัยที่นั่นที่อเมริกาแล้วก็ร่วมในการบุกเบิกแพทย์แผนใหม่นะครับที่เรียกว่าไซโคนูโรอิมมูโนโลจีอยาอ่านรอบสนะครับ <polarization> ซ, <pilgrimage> ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการของจิตใจนะครับแล้วก็กับระบบประสาทแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เขาเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าความตายไม่ใช่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์แต่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือความตายที่อยู่ภายในเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เขาได้ค้นพบ ศาสตร์ทางเลือกในแผนทางเลือกในทางหนึ่งว่าชีวิตที่ไม่มีความสุขชีวิตที่มีความมีความเศร้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายมันก็จะพังทลายไปด้วยมันทําให้ชีวิตจิตใจความคิดอารมณ์มันผสมผสานจนมันเชื่อมโยงกันแล้วมันก็จะพังลงแล้วก็จะเจ็บป่วยไปในที่สุดดังนั้น,น,นเราจึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนอย่างมิสเตอร์นอร์แมนว่าเราอยู่ๆก็หายด้วยการนั่งหัวเราะก็ตามเนี่ย แต่เราเห็นความจริงหนึ่งซึ่งเห็นโดยทั่วไปว่าอารมณ์ความความผิดปกติทางจิตใจเนี่ยความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยทางจิตใจเมื่อเรามีความเจ็บป่วยทางจิตใจมันจะกระทบต่อความเจ็บป่วยทางร่างกายอย่างที่เราคงจะมีประสบการณ์อยู่บางคนเครียดมากๆก็จะเกิดอะไรขึ้นครับสิวขึ้นใช่ไหมครับบางคนเครียดมากมากก็สิวขึ้น อย่างไม่มีสาเหตุอย่างผมเนี่ยเพิ่งไปหาไปไปพบแพทย์มานะครับว่ามีสิวขึ้นตรงด้านหลังตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่ผมก็ไม่เคยไปไปทำอะไรตรงด้านท้ายทอยเนี่ยแล้วผมก็เคยสังเกตมาหลายเดือนแล้วว่ามันจะมันจะขึ้นหนักตอนที่ผมเครียดตอนที่ผมเครียดตอนทํางานหนักตอนนอนนอยมันจะขึ้นแถวเนี้ยที่อื่นไม่มีเลยนะฮะหน้าตาไม่มีสิวหลังไม่มีเลยแต่มันขึ้นตรงเนี้ยแถวเนี้ยตลอดเวลาเลยผมก็ไม่เข้าใจตอนนี้นึกว่าเราติดเชื้อรุนแรง เราเป็นโรคลายแล้วนะครับขึ้นมาเป็นเม็ดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเราเป็นโรคลายไปหาหมอบอกอ๋อไปรอตั้งนานนะฮรรอนานมากหมอดูอ๋อไม่กี่วินาทีอ๋อสิวลูกนี้ถ่ายรูปส่งให้หมอดูก็ได้นะครับเพราะหมอไม่แม้ทั้งจับต้องนะมองดูชะงงนะอ๋อโอเคสิวครับสิวแล้วก็จ่ายยาหมไปรอตั้งนานนะได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหมอก็วินิจฉัยจบนะฮะคือสิวมันขึ้นนี่เองซึ่งหมอก็บอกว่าก็เกิดจากความตึงเครียดอะ ความเครียดร่างกายมันเครียดหรือว่ามันมีความภาวะที่มันนอนน้อยแล้วก็ขึ้นมานะครับฉะนั้นเวลาเราเครียดบางทีสีวงก็ขึ้นใช่ไหมท้องก็ผูกนอนก็ไม่หลับปวดหัวใช่ไหมครับหลายคนก็เป็นแบบนี้เวลาเราเครียดเวลาเรากังวลเราก็จะมีผลต่อร่างกายคือนอนไม่หลับแล้วะเมื่อถ้าเกิดเราลองดูข้อมูลในระดับประเทศนะครับเราจะพบว่าที่ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาตินะฮะ ผมเพิ่งเศร้ามีศูนย์นี้ด้วยนะฮะศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติเนี่ยพบว่าในแต่ละปีนะครับประเทศไทยของเรานะครับมีคนฆ่าตัวตายเนี่ยสำเร็จปีละ 3,500- ถึง4,000คนหรือประมาณ6คนต่อประชากรแสนคนจะฆ่าตัวตายสำเร็จนั่นคือหมายความว่าถ้านับคนที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จก็จะมากกว่านี้แล้วก็นับถ้านับคนที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือก็จะมากกว่านี้อีก นั่นแสดงว่าภาวะความตึงเครียดความหมดหวังความหดหู่ในสังคมไทยเนี่ยมันเยอะไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับและองค์การอนามัยโลกนะรับก็เปิดเผยบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วทั้งโลกนะครับมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ300ล้านคน300ล้านนะครับไม่ใช่300คน300ล้านหรือประมาณ4% 4%ของประชากรโลกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้า นั่นหมายความว่ายังมีคนอีกหลายคนที่อาจจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้เปิดเผยตัวแต่เขาเป็นอยู่มีภาวะซึมเศร้าหดหูในใจดูถูกตัวเองรู้สึกชีวิตไม่มีหวงังไม่มีความสดชื่นอ,อีกมากมายมากกว่า300ล้านอย่างแน่นอนและในเมืองไทยแล้วเขาคา,าดว่าในอีกประมาณ3ปีนะครับจะมีประชากรโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มเป็น10% จาก4%กลายเป็น10%ของประชากรสักประมาณ7,500ล้านหมายควา่าจมีคนสัก750-800ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าและถ้านับจำนวนคนที่ไม่เปิดเผยตัวไม่ได้ไปหาหมอรักษาเอาเองหรือไม่รู้ตัวเนี่ยก็คงจะมีขึ้นหลักอาจจะเกือบพันล้านคนที่พบว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้านี้พัฒนาไปสู่การหมดความหวังในชีวิต และถ้าไม่ดูแลให้ดีก็อาจจะไปสู่การทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายได้และเมืองไทยนะครับพบว่ามีคนป่วยถึง5%ของประชากรไทยหรือประมาณ3ล้านคนและใน3ล้านคนนี้พบว่ารับการรักษาเพียงแค่หลักแสนคนเท่านั้นเองฉะนั้นปัญหาทางจิตใจจึงไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆที่เราจะมองข้ามไปได้ ปัญหาจิตใจเป็นปัญหาระดับสังคมปัญหาระดับชาติปัญหาระดับโลกความเข้มแข็งของจิตใจเนี่ยมันสวนทางกับความเข้มแข็งของร่างกายเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้นเมื่อเทคโนโลยีการรักษาดีขึ้นร่างกายคนเหมือนกับจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่นานขึ้นอายุยืนขึ้นเจ็บป่วยยากขึ้นแต่ภาวะจิตใจกลับตรงกันข้าม คนป่วยทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและหนทางรักษาดูเหมือนว่าก็มีติดเพียงแต่ให้ยาซึ่งยาก็คือการไปกดประสาทไปคุมประสาทเอาไว้ทําให้เกิดผลกระทบมากมายต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างไม่เป็นปกติและปัญหาในทางจิตใจนะครับก็อาจจะกระทบไปถึงครอบครัวด้วยถ้าเรามองลงมาในระดับที่ย่อยขึ้นปัญหาในครอบครัว ปัญหาในที่ทํางานปัญหาในหมู่เพื่อนก็อาจจะเกิดจากสาเหตุมาจากปัญหาของจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันสามีที่ปั่นใจให้หญิงอื่นมักจะเริ่มต้นมาจากจิตใจที่ปันความคิดไปสู่หญิงอื่นจนไปถึงการเริ่มต้นพฤติกรรมของการมีผู้หญิงคนอื่นหรือมีปัญหาในครอบครัวหรือเพื่อนที่ทะเละาะเบาะแว้งกันและเข้าใจผิดกันเนี่ยก็มักจะมาจากความรู้สึก บางอย่างเล็กๆที่เข้าใจไม่ตรงกันหรือกระทบกระทั่งทางจิตใจต่อกันและลุกลามไปสู่การทะเลาะเบาแวงและการที่ต้องเลิกเป็นเพื่อนกันทั้งที่อยู่ดีๆก็ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆแต่มามีปัญหาในความคิดเห็นไม่ตรงกันความรู้สึกไม่ตรงกันในบางเรื่องจนกระทบกระทั่งกันได้หรือปัญหาในที่ทำงานที่เกิดขึ้นกับหลายหลายคนที่อาจจะคุมอารมณ์ไม่อยู่เพียงแค่ครั้งเดียว ในตลอดประวัติการทํางานมาเป็น1ิปีแต่คุมอารมลไม่อยู่เพียงแค่ครั้งเดียวผิดพลาดเสียอนาคตเสียการเสียงานไปได้ฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงมีทางออกพระเจ้าทรงโปรดได้ให้คําแนะนําต่อเราผู้ที่อยู่ในทางของพระองค์ต่อเราทุกคนผู้ที่ได้ไดอ่านพระวจนะพระเจ้า ว่าถ้าเราอยากจะมีใจที่ร่าเริงพระกันพี่บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีถ้าเราอยากจะมีใจร่าเริงเพื่อที่เราจะมียาวิเศษยาขนานเอกที่จะช่วยให้จิตใจของเราดียิ่งขึ้นช่วยจิตใจของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเราจะมีหนทางทําอย่างไรได้บ้างและเชื่อว่าถ้าพี่น้องในห้องประชุมนี้และคนที่ฟังคําเทศนานี้ถ้าเราได้ลองคิดตามและลองปฏิบัติตาม คำแนะนําที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าเราจะเห็นอย่างน้อยที่สุดในครอบครัวเราจะดียิ่งขึ้นในที่ทํางานเราจะมีความสุขขึ้นตัวเราจะมีความสุขขึ้นเพื่อนของเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นน่าคบหามากขึ้นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนถ้าเราดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําแนะนําจากพระวจนะของพระเจ้า ที่ช่วยให้เรามีใจที่ร่าเริงขึ้นสิ่งที่หนึ่งคือเราต้องควบคุมความคิดให้ถูกต้องเสมอเราต้องรู้จักการควบคุมความคิดให้ถูกต้องเสมอพี่น้องครับความความคิดเนี่ยเป็นต้นทางของคําพูดพี่น้องว่าจริงไหมครับความคิดเป็นต้นทางของคําพูดเป็นต้นทางของการกระทําต่างๆที่เราแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเรา การแสดงออกของเราสีหน้าแววตาลุ้นแล้วเกิดจากความคิดทั้งสิน้นดังนั้นถ้าเราจัดการกับความคิดข้างในจิตใจของเราได้เนี่ยเราก็ย่อมที่จะสามารถควบคุมคำพูดและการกระทําของเราได้อย่างแน่นอนผลเสียก็จะลดลงอย่างแน่นอนถ้าเราเริ่มต้นที่จะคุมความคิดของเราพี่น้องในพระคัมภีร์นะครับเมื่อพระคัมภีรพูดถึงใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแต่หัวใจที่เต้นอยู่ตรงกลาง แต่หมายถึงความคิดด้วยความคิดความรู้สึกความตั้งใจหรือแม้แต่ปัญญานะนั้นคำว่าใจที่เราพูดถึงในพระคัมภีร์เนี่ยที่มัมีมักกล่าวถึงก็คือหมายถึงความคิดด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะมียาอย่างดีเราต้องมีความคิดที่ถูกต้องเราต้องรู้จักการควบคุมความคิดเอาไว้ได้ น to ี่น้องถ้าเราคุมสิ่งที่เราเราเราไม่สามารถควบคุมสิ okay. ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งร้ายๆบอกว่าสิ่งร้ายๆห้ามเข้ามาในตัวเรานะห้ามเกิดขึ้นในตัวเรานะเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถมองเห็นโอกาสควบคุมความคิดมองเห็นโอกาสจากสิ่งร้ายๆเหล่านั้นได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมว่า ให้ชีวิตเราดําเนินไปเนี่ยราบรื่นตลอดไม่เจอกําแพงใหญ่ขวางเลยบางทีเราควบคุมไม่ได้บางทีชีวิตก็ไปเจอกําแพงใหญ่อยู่เหมือนกันเราคุมกําแพงใหญ่ให้มาตั้งขวางเราไม่ได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมความคิดเราแล้วค่อยๆมองดูเราอาจจะเจอประตูบานเล็กๆที่อยู่ในมุมหนึ่งของกําแพงอันใหญ่นั้นก็ได้ถ้าเราควบคุมความคิด ควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ฟ้ามันมืดได้มันจะมีบางช่วงเวลาที่เหมือนกับเราอยู่ในความมืดฟ้ามันมืดสําหรับชีวิตเราเราควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักการควบคุมความคิดเราอาจจะมองเห็นดวงดาวที่สว่างสวยสดงดงามท่ามกลางความมืดก็ได้ฉะนั้นชีวิตเรามันจึงเป็นผลจากความคิดของเราชีวิตเราจึงเป็นผลจาก ความคิดที่อยู่ในข้างในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราคุมความคิดเราได้เราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเราจะมียาแห่งความร่าเริงเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเรามีความคิดอันถูกต้องฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8นะครับระกัมภีบอกอย่างนี้ว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร้ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องอาจารย์เปาโลนั้นเขียนจดหมายขณะที่อยู่ในความยากลำบากของชีวิตอยู่ในความยากลำบากถูกขมเหงถูกรังแกถูกทรมานปัจจัยภายนอกลุมเร้ามากมายที่ทําให้อาเปาโลนั้นต้องเหนื่อยกาย แต่ท่านรู้จักการควบคุมความคิดแล้วก็เขียนจหนังสือจดหมายเป็นหนุนใจคิดจักในเมืองฟิลิปปีว่าในในสภาวะเดียวกันซึ่งท่านอาจจะเจอเหมือนกับข้าพเจ้าก็คือความทุกข์ยากลาบากการต่อสู้การข่มเหงความเหนื่อยยากกุญแจสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าไปตะโกนบอกให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในสิ่งที่เป็นดังเหล่านี้สิ่งที่น่ารักสิ่งที่เป็นความจริง อย่าให้ตัวเองถูกหลอกด้วยปัญหาที่ใหญ่เกินจริงสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักควรค่ายการสรรเสริญสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่น่ายกย่องที่น้องครับการที่เราควบคุมความคิดเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกตัวเองมันต่างกันการที่เราควบคุมความคิดไม่ใช่การหลอกตัวเองการหลอกตัวเองคือการปฏิเสธความจริงว่าไม่มีปัญหาหลอก ปัญหาไม่มีจริงปัญหาไม่มีจริงปัญหาไม่มีจริงมันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าเราไม่เจอปัญหาหรอกแต่มันเป็นการควบคุมว่าแม้ในท่ามกลางปัญหาแต่มันจะมีทางออกเสมอแม้ในความกดดันมันจะมีทางที่เราจะเล็ดลอดออกไปได้แม้ในท่ามกลางอุปสรรคมากมายเราจะสามารถเห็นทางออกได้แม้ในฟ้าที่มืดมิดมันยังคงมีดวงดาวและดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่ มันไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการควบคุมความคิดให้อยู่ในความถูกต้องและตระหนักในความจริงว่าพระเจ้าทรงควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่พระเจ้าทรงทําการของพระองค์อยู่พระเจ้าไม่ได้ปล่อยชีวิตเราให้ล่องลอยไปโดยที่ไม่มีการดูแลจากพระองค์เลยที่น้องครับการที่เราจะจัดการกับความคิดของเราได้เนี่ยวิธีการหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรง บอกไว้ในพระคัมภีร์ในตลอดทั้งเล่มคือการที่เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พรงค์ทรงปรารถนาให้ลูกของพระองค์ได้มาใกล้ชิดพระองค์เพื่อจะขัดเกลากล่อมเกลาความคิดจิตใจความรู้สึกการตัดสินใจให้เหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ใกล้ชิดขึ้นเราก็จะเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นคิดเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นที่น้องเคยเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมพระเยซูจึงเลือกใช้วิธีการให้สาวกสิบสองคนเดินตามพระองค์สามปีครึ่งอยู่กับพระองค์เลยอยู่ด้วยกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหตุผลหนึ่งไม่ใช่ต้องการเพียงแต่ซื้อเวลาว่าไม่ต้องไปกลับ <cam> เหมือนเราเรียนโรงเรียนเจอกันวันละแปดชั่วโมงแต่พระองค์ต้องการจะถ่ายทอดความคิดจิตใจค่านิยมพเพ <cam> ื่อให้สาวกได้เห็นพระเยซูในทุกๆอิริยาบถได้เห็นยามที่พระเยซูสอน ได้ยินได้ฟังได้เห็นตอนที่พระเยซูเผชิญปัญหาและเห็นว่าพระเยซูควบคุมยังไงพระเยซูจัดการกับปัญหายังไงได้เห็นตอนที่คนมาต่อต้านมาทักท้วงมาประนามยามเหยียดพระเยซูคริสต์เขาได้เห็นพระเยซูตอบสนองเรื่องต่างๆอย่างดีอย่างถูกต้องและเขาก็ได้ซึมซับแล้วก็จะได้เรียนแบบอย่างพระองค์ด้วยเั้นพระเยซูต้องการให้เราใกล้ชิดพระองค์ แน่นอนเวลานี้พระเยซูไม่ได้มาเดินอยู่แถวนี้แล้วบอกว่าจงตามเรามาเพราะพระองค์ทร,ร,ร,รงเสร็จภารกิจบนโลกคือการตายบนกางเขนแล้วแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ชิดเราฉะนั้นคริสเตียนจึงควรท,ที่จะต้องจัดเวลาที่จะใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องต้องจัดเวลาที่จะได้เฝ้าเดี่ยวประจําวันอ่านพระวจนะพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้ามาพูดคุยกับท่านให้พระคำพระเจ้ามาสอนชีวิตท่าน กล่อมกล่าวความคิดให้อยู่ในพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้ากล่อมกล่าวความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ในน้ำมัทยของพระเจ้าให้เป็นให้คิดเหมือนอย่างที่พระเยซูคิดที่น้องฟัชกมีบอกว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะของคิดจักรนั่นหมายความว่าพระเยซูทรงเปรียบเสมือนเป็นศีรษะของชีวิตของเราร่างกายเราตอบสนองตามสมองสั่งอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดก็เหมือนร่างกายต่อเชื่อมกับศีรษะอย่างไม่มี ลอยไม่มีลอยแยกร่างกายก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่ศีรษะสั่งอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความขัดแยง้งโดยไม่ต้องฝืนอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติฉะนั้นชีวิตของท่านถ้าได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าท่านก็จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติยังถูกต้องอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาเห็นไ,ไหมครับนั่คือสิ่งที่หนึ่งที่ พระคภีิ์ไี้บอกให้เราว่าถ้าเราอยากจะมีใจที่ร่าเริงอยากมียาวิเศษอันนี้ที่จะชิดเราดียิ่งขึ้นหนึ่งคือรู้จักจควบคุมความคิดของเรานะครับประการที่สนะครับเราต้องอย่าเติมจิตใจด้วยของสกปรกอย่าเติมจิตใจอย่าเติมความคิดอย่าเติมอารมณ์อย่าเติมความรู้สึกเนี่ยอย่าเติมสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในใจด้วยของที่สกปรกของที่ไม่ดีของที่สร้างพิษสร้างภัยให้กับ ชีวิตของเราประโยคที่เราได้ยินเสมอคือเราเป็นอย่างที่เรากินใช่ไหมเราเป็นอย่างที่เรากินเรากินยังไงเราก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องว่าจริงไหมครับเรากินเยอะเราก็จะอ้วนใช่ไหมก่อนจะอ้วนคืออิ่มก่อนใช่ไหมเรากินน้อยเราก็จะผอมลงเป็นธรรมดาเรากินของไม่ดีร่างกายเราก็จะอ่อนแอเรากินของดีสะอาด ร่างกายเราก็ได้รับสิ่งที่ดีประโยคนี้เป็นจริงอยู่นะครับว่าเราเราเป็นอย่างที่เรากินนะครับมีสตรีชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับมีปัญหาปวดหัวนะครับปวดหัวหน้าคล้ำตาบวมปวดท้องมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับปวดหัวหน้าหน้าดำตาคล้ำปวดท้องอาหารไม่ย่อยเนี่ยเธอก็เลยทดลองดื่มน้ำเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับดื่มน้ำวันละสามลิตรผ่านไปสี่อาทิตย์นะครับ ผลที่ได้มาคือรูปรูปหน้า,หน,ห,นาหน้าตาเปลี่ยนไปนะฮะหน้าตาสดใสขึ้นมีน้ํามีนวลมากขึ้นเปลี่ยนแค่ดื่มน้ํามากขึ้นนะ,ะเป็นเวนลาสามลิตรผมเคยไปหาหมอหมอก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าให้ผมดื่มน้ํเวลาสามลิตรของเขาทำไม่ะครับเพราะว่าได้ยินมาแต่ก่อนคือสองลิตรบอกอ๋อคุณตัวใหญ่ ตัวใหญ่อ๋อ,อเหตุผลนี้ง่ายมากนะฮะตัวใหญ่จุน้ําเยอะนะฮะงั้นร่างกายคุณคงต้องการน้ําเยอะก็กินเข้าไปนะเพื่อให้สดชื่นขึ้นตัวนข้ามีคนนึงนะครับผู้ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับเขาทดลองทดลองลอันนี้อย่าเรียนแบบนะครับทดลองกินแต่น้ำมันลมวันละสิบกระป๋องเป็นเวลาหนึ่งเดือนกินอย่างเดียวเลยนะครับวันละวันละหนึ่งเดือนไม่กินน้ําเปล่าเลยนะกินแต่น้ำมันลมเนี่ยยี่ห้อหนึ่ง กินทุกวันัวละสิบกระป๋องก็ประมาณ3ลิตรไงฮะกระป๋องนึงประมาณ3 0 0ร้อีซีก็ประมาณ3ลิตรเหมือนกินน้ําเปล่าอ่ะสามลิตรปรากฏว่าน้ําหนักขึ้นไป10บโลนะครับน้าหนักขึ้น10โลความดันพุ่งเลยนะครับจากร้อยิบเก้าเป็นร้อยสี่สิบห้าหน้าตาก็ไม่สดใสน,นะครับไม่มีเลี่ยวแรงซึ่งเขาบอกว่ามันมันคงไม่ได้เป็นเพราะน้ำมันลมเป็นหลักมันคงเกิดจากน้ําตาลที่มากเกินไปจนร่างกายก็ซุดโทมดังนั้น หากร่างกายของเรานะครับยังเป็นอย่างที่เรากินเข้าไปเรากินสิ่งดีร่างกายก็ดีเรากินสิ่งไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจิตใจเราเป็นเหมือนร่างกายถ้าจิตใจเรากินสิ่งที่ไม่ดีจิตใจเราย่อมไม่ดีถ้าความคิดของเราจิตใจเราอารมณ์ของเรากินสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปมันจะไม่มีทางที่จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นมาได้พี่น้องครับของสกปรกย่อมล้างของสกปรกไม่ได้พี่น้องว่าจริงไหมครับ มีใครกินข้าวเสร็จจานเลอะเอาน้ําจากเมื่อวานที่เพิ่งล้างจานมาหมาดๆเน่าๆเ,เนี่ยเอามาล้างอีกแล้วหวังว่าจานที่เพิ่งกินเสร็จจะสะอาดไม่มีทางเอาน้ําโครนล้างรถที่เพิ่งจะเปื้อนโครนมามันก็มีแต่โครนมากขึ้นฉะนั้นของสกปรกย่อมล้างสิ่งสกปรกออกไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดความกังวลใจความหมกมุ่น หรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราเข้าเสพเข้ามาในจิตใจเข้ามาในอารมณ์เข้ามาผ่านทางสายตาผ่านทางหูผ่านทงานทงโซปสาทต,ต่างๆเนี่ยย่อมจะไม่สามารถสร้างใจที่ร่าเริงได้ย่อมไม่สามารถจิตสร้างจิตใจที่สดชื่นขึ้นมาในตัวของเราได้ทุกวันนี้หลายคนนะครับในสังคมที่เราเห็นอยู่เสมอเวลามีความเครียด เวลามีความทุกข์ใจเวลามีความกังวลใจเนี่ยหลายต่อหลายคนแก้ปัญหาด้วยผิดวิธีบางคนก็ไปหาพึ่งพาเหล้ากินเหล้าหวังว่าจะช่วยให้หายเครียดแล้วเราก็พบความจริงว่าการกินเหล้านั้นไม่ได้ช่วยให้หายเครียดเพราะว่ายิ่งกินก็ยิ่งเครียดยิ่งกินก็ยิ่งจนยิ่งจนก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งป่วยยิ่งป่วยก็ยิ่งเครียดบางคนแก้ปัญหาด้วยการกินเยอะๆหวังว่าจะหายเครียด แน่นอนอาจจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะช่วงที่กินนะฮะแต่ว่ากินเสร็จปั๊บเนี่ยนั่งเสียใจเลยไม่น่าเลยนะฮะไม่น่าเลยมันเข้าไปซะแล้วนะฮะบ,บางคนก็กินเหล้าบางคนก็ไปดูสื่อลามกการดูสื่อลามกอาจจะไม่เกิดความรู้สึกดีในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่ไปเสพสื่อเหล่านั้นแต่ว่าในเวลาต่อมายิ่งทำให้จิตใจแย่ลงและแย่ลงดรเจมส์ด็อบสันนะครับเป็นที่ปรึกษา คริสเตียนคนหนึ่งนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็พบจากการวิจัยว่าการถูกกระตุ้นทางเพศมากเกินไปเนี่ยมักจะก่อให้เกิดความตื่นเต้นทางเพศน้อยลงเมื่อทำเป็นประจำกระตุ้นมากไปมีผลทำให้ความรู้สึกทางเพศน้อยลงไปเรื่อยเ,อยเมื่อถูกกระตุ้นเป็นประจำเพราะฉะนั้นด้วยความรู้สึกที่น้อยลงแต่อยากตื่นเต้นเท่าเดิมก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกระตุ้นทางเพศให้มากขึ้นและมากขึ้น และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นคนที่เลยเถิดไปสู่การทําผิดศีลธรรมหรือไปสู่การเป็นวิถีฐานทางเพศในที่สุดเมื่อควบคุมไม่อยู่เพราะความรู้สึกมันน้อยลงแต่ความต้องการมากขึ้นจึงต้องกระตุ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือภาวะเดียวกันกับสิ่งเสพติดต,ต่างๆที่พบเห็นในสังคมช่วงแรกให้ดูมีความสุขดีเคลิมแล้วก็ลืมความทุกข แต่เมื่อเสพมากขึ้นก็ยิ่งต้องการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายก็จะไปสู่ภาวะที่ทั้งจิตใจทั้งร่างกายก็พังทลายลงไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีจิตใจที่มีความสุขผ่อนคลายมีสันติสุขเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีวิธีการคือเราต้องบรรจุสิ่งเหล่านี้ลงไปในใจเราไม่ใช่เอาสิ่งไม่ดีเข้ามา แต่เราต้องบรรจุสิ่งที่ดีเข้ามาในใจบรรจุเสียงหัวเราะใส่เอาไว้ในตัวของเราเมื่อเรารเผชิญปัญหาหัวเราะให้กับปัญหาบ้างอย่าเพียงแต่ร้องไห้ให้มันหัวเราะให้กับปัญหาแทนการตัดอ้อต่อว่าชีวิตต่อว่าชีวิตอยู่ตลอดเวลาการพูดในเชิงบวกแทนการไปบ่นต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในชีวิตของเรา บรรจุสิ่งใหม่ลงไปแทนที่ความคิดที่ไม่ดีด้วยความคิดที่มาจากพระเจ้าแทนที่ข้อความที่ไม่ดีด้วยข้อความที่ดีที่สร้างสรรค์แทนที่สื่อไม่ดีสื่อลามกสื่อโหดร้ายสื่อที่มีแต่ความเกลียดชังสื่อที่มีแต่ความรุนแรงเสพใหม่ด้วยสื่อที่ดีพี่น้องครับทางเลือกเป็นของท่านทางเลือกเป็นของท่าน ไม่มีใครสามารถยัดเยียดสิ่งไม่ดีให้ท่านได้ถ้าท่านไม่รับอย่างที่บอกคือท่านไม่สามารถที่จะไปคุมว่าสื่อห้ามเผยแพร่สิ่งไม่ดีเราอาจจะคุมไม่ได้สื่อหนึ่งเผยแพร่สิ่งที่ดีก็จะมีสื่อใต้ดินสื่ออีกหลายทางที่เผยแพร่สิ่งไม่ดีเราเลือกได้เห็นไ,ไหมครับเราเลือกที่จะรับสิ่งที่ดีเข้ามาในจิตใจของเราได้เอ,เอเซเคียบที่11ข้อ19นะครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า และเราจะให้ใจเดียวแก่เขาทั้งหลายและเราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ภายในพวกเขาเราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเขาและให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลายที่น้องวันนี้พระเจ้าทรงสัญญากับคนของพระเจ้าผู้ที่มีความเชื่อระวังใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะนำใจหินซึ่งเปรียบเสมือนใจที่ไม่ดีจิตใจที่ชั่วร้ายจิตใจที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ดีออกไปจากหัวใจของเราแล้พระองค์จะเปียนใจใหม่ให้ ทําการผ่าตัดหัวใจให้ใหม่เปลี่ยนใจใหม่คือใจเนื้อใจที่อ่อนสุภาพแทนที่ใจที่แข็งกระด้างใส่วิญญาณใหม่ให้กับท่านแทนที่วิญญาณเก่าที่ตายไปแล้วฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอให้เราได้ทําสิ่งที่สองคือการที่เราไม่นําสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาใน,ในใจของเราแต่ให้เราบรรจุจิตใจใหม่ที่มาจากพระเจ้าเองไหมครับ บรรจุความคิดใหม่ที่มาจากพระองค์บรรจุวิญญาณจิตใหม่ที่มาจากพระเจ้าด้วยคําพูดใหม่ด้วยบทเพลงใหม่ด้วยข้อความใหม่ด้วยสิ่งที่เรารับเข้าไปใหม่ในชีวิตของเราอย่าลืมว่าเราเลือกได้ที่เราจะรับสิ่งไหนเข้ามาในใจของเราคนหูซ้ายของเราเอาแต่บนพูดจาหยาบคายคนหูขวาเราพูดจาสร้างสารรค์แง่บวกท่านเลือกได้ว่า,าจะเปิดหูไหนฟังหูพาหูเป็นของท่าน ไม่มีใครขโมยหูไปจากท่านได้เอเมนไหมครับตาท่านคือตาของท่านท่านจะดูสื่อไม่ดีมันก็คือตาท่านท่านจะดูสื่อที่ไม่ดีมันก็คือตาของท่านไม่มีใครจับตาท่านไปดูสื่อไม่ดีท่านท่านไม่อนุญาตให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นนิ้วมือก็เป็นของท่านท่านจะใช้มือท่านจะใช้นิ้วคลิกสิ่งที่ดีมันก็คือนิ้วของท่านท่านจะใช้นิ้วคลิกสิ่งที่ไม่ดีมันก็คือนิ้วของท่านไม่มีใครบังคับท่านได้มันอยู่ที่เราจะเลือกที่จะรับสิ่งไหน เข้ามาในจิตใจของเราแ้วถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีพระพรของพระเจ้าใจที่ร่าเริงยาที่วิเศษก็จะเป็นของท่านเอเมนนะครับสิ่งที่3นะครับเราต้องรู้จักการคบเพื่อนที่ดีและอยู่ในสังคมที่ดีนะครับคบเพื่อนที่ดีและอยู่ในสังคมที่ดีคำแนะนำประการที่3ที่ท่านจะสามารถมีใจที่ร่าเริง จนท่านมีความสุขมากขึ้นท่านมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านมีความชื่นชมยินดีท่านมีใจที่สดชื่นจนชีวิตของท่านทั้งหมดทั้งชีวิตก็จะดีขึ้นไปด้วยเนี่ยสิ่งที่3คือท่านรู้จัก,จกต้องรู้จักการครบเพื่อนที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีพระคัมภีร์สมบรณสิบเ7ข้อสินะครับบอกว่ามิสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยาก พระคัมภีรบอกไว้แล้วว่ามิสหายมีไว้เพื่อจะรักกันทุกเวลาฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเราจะสามารถผ่านความทุกข์ยากไปได้ทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายด้วยมิตรสหายมีไว้เพื่อช่วยกันและเพื่อที่จะรักกันฉะนั้นการมีเพื่อนจะเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับในโลกที่ทุกอย่างกําลังไปในทิศทางของโลกเสมือนทุกอย่างไปทางออนไลน์ ทุกอย่างไปสู่การไม่มีมนุษย์จริงๆมาคอยปฏิสัมพันธ์คนหาเพื่อนที่ไม่ใช่มนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนมนุษย์ที่หายที่ดีๆเนะี่ยหาย,ยากขึ้นเรื่อยๆหันไปหาหุ่นยนต์หันไปหาสิงสาราสัตว์หันไปหาวัตถสุสิ่งของสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้สิ่งผิดนะครับเพราะมนุษย์สร้างสารรค์สิ่ง,งต่างๆได้แต่มันจะไม่สามารถทดแทนเพื่อนที่แท้จริง เพื่อนที่เป็นมนุษย์เพื่อนที่เป็นคนเพื่อนที่เสริมสร้างเราได้อย่างแท้จริงในลูกาบทที่10เนี่ยถ้าไม่น้องจาเหตุการณ์นั้นได้เนี่ยพระเยซูทรงส่งสาวกทั้ง72คนออกไปเป็นคู่คู่พระเยซูไม่ได้ส่งไปเดี่ยวไปให,ให้รับใช้ในพื้นที่เดียวแต่ทรงส่งออกไปเป็นคู่คู่เหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้เขาได้อาจจะเพื่อให้เขาได้รับใช้ร่วมกันเป็นทีมกันช่วยหนุนใจกันและพระเยซูอาจจะรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังฝึกฝน คงไม่ง่ายสำหรับการไปบินเดี่ยวในเวลานี้จึงส่งไปเป็นคู่ๆูก่อนเพื่อให้เขาได้ช่วยกันในยามที่เกิดปัญหาหรือในยามทุกอย่างหรือในพระธรรมปัญญาจารย์ก็บอกเราแล้วว่าเชือกสามเกลียวก็ขาดยากเชือกที่ขมวดกันสามเส้นแล้วมามัดรวมกันถักทอกันเนี่ยมันก็ขาดยากฉะนั้นทุกคนจึงควรมีเพื่อนที่ดีๆอยู่รอบตัวเ,เห็นไหมครับทุกคนควรจะมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ เพื่อนที่เสริมสร้างท่านให้ไปสู่สิ่งที่ดีเพื่อนที่พูดจาดีๆเพื่อนที่หนุนใจท่านเพื่อนที่ไม่ได้มอบสิ่งร้ายให้ท่านเพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ได้เพียงแต่หลอกให้ท่านต้องตกหลุมในการทำการค้าด้วยเพื่อนที่ไม่ได้หวังเพียงแต่ผลประโยชน์เราท้งคนควรจะมีเพื่อนที่ดีและวิธีการในเพื่อนที่ดีคืออะไรครับก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นก่อนอย่าเพียงแต่เรียกร้องว่าทุกคนจงเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน แต่จงเริ่มจากการเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นส่งความจริงใจออกไปเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนรอบตัวท่านและเมื่อท่านส่งสิ่งดีออกไปสิ่งนั้นจะยึดโยงคนที่ดีเอาไว้รายล้อมท่านอย่างแน่นอนและท่านจะเหมือนเชือกสามเกลียวที่ขาดยากดังนั้นนะครับขอให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีเพื่อนที่ดีคิดจักจึงควรจะเป็นที่ที่ เต็มไปด้วยเพื่อนที่ดีเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าคิดจักจึง,ต,งต้องทำหน้าที่นี้คือเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนต่างๆในสังคมเป็นเพื่อนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เพื่อนของเราได้รับสิ่งที่ดีมีความสุขได้รับความไว้ใจได้ไม่หลอกลวงแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด็กของท่านลูกหลานของท่านจึงควรจะอยู่ในคิดจักรเด็กอย่างเป็นประจำเพื่อให้อย่างน้อยที่สุด ในตลอด7วันที่เขาต้องไปเจอสังคมที่ไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีเจอสื่อไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยในสุดหนึ่งวันอาจจะครึ่งวันเขาได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาบ้างเขาได้มีเพื่อนที่ดีเขาได้มีครูที่ดีดูแลเขาเขาได้มีสังคมที่เขาได้เห็นว่าเออมันยังเป็นสังคมที่ดีแล้วเขาจะรับการทัดทานแล้วก็ทนทานต่อสิ่งที่ไม่ดีที่เขาต้องเจออีก6วันในกลุ่มแคร์ของท่านจึงเป็นควรเป็นกลุ่มแคร์ที่เต็มไปด้วยเพื่อนที่ดี ในกลุ่มแคร์ควรจะหนุนใจกันและกันในกลุ่มแคร์ของท่านควรจะเป็นกลุ่มแคร์ที่ช่วยเหลือกันและกันเสริมสร้างกันและกันพูดจาหนุนใจกันแม้จะเตือนสติกันก็เตือนด้วยความห่วงใยเตือนด้วยความรักและเตือนด้วยความสร้างสรรค์ต่อกันและกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันพี่น้องครับอย่างไรก็ตามเรารักทุกคนเราเป็นเพื่อนกับทุกคนแต่เราไม่สามารถที่จะ ใกล้ชิดกับทุกคนได้แน่นอนเราคริสเตียนเราจะสอนเสมอว่าเรารักทุกคนบนโลกใบนี้นั่นคือความจริงเพระเยซูทรงรักทุกคนเรารักทุกคนเราอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนแต่เราต้องรู้ความจริงหนึ่งว่าเราใกล้ชิดกับทุกคนไม่ได้เพราะเมื่อเราใกล้ชิดกับคนบางคนสิ่งที่ไม่ดีมันจะไหลย้อนสอนเข้ามาแล้วเราอาจจะต้านทานไม่ไหวก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกให้เราบอกว่าให้เรารู้จักการ เรามัดระวังด้วยสุภาษิตสิบแปดข้อยี่สีบบอกว่ามีเพื่อนบางคนนําความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องฉะนั้นจะมีบางคนแน่ๆเมื่อเราครบหาเขาเขานําความหายนะมาให้เราคงมีอยู่ไม่มากก็น้อยที่เพื่อนที่สร้างปัญหามาให้แน่นอนครับพี่น้องครับเราไม่เกลียดชังใครคิดสิทธิ์ที่ดีเราไม่เกลียดชังใคร,คเ,ร,เ,ร,ใครเราไม่มีศัตรูเราเป็นเพื่อนกับทุกคน แต่เราไม่สามารถใกล้ชิดทุกคนได้ในด้านหนึ่งคือเพื่อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเกินไปแต่ก็อีกด้านหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราเลิกคบหาใครเลยก็ตามที่เขาไม่ดีเพราะนั่นทำให้เราก็หมดโอกาสในการส่องสว่างและช่วยเหลือเขาด้วยแต่เราต้องประเมินให้ดีว่าเราจะช่วยเขาหรือเขาจะดึงเรากันแน่เราต้องประเมินกำลังให้ดีว่าเมื่อเราไปไปใกล้ชิดเขา เราจะสามารถช่วยเขาได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีคนทําอย่างยิ่งแต่ถ้าเราประเมินแล้วว่าอู่าหางเราจะจุดอ่อนเราพอดีไอ้สิ่งที่เพื่อนคนนี้ชักจูงเราจุดอ่อนของเราพอดีเลยก็ขอจงระมัดระวังตัวรอให้เราเข้มแข็งกว่าน,นี้แล้วเราไปช่วยเขาก็คงจะไม่สายเกินไปพี่น้องครับการมีเพื่อนที่ดีไม่ได้แปลว่าเราปล่อยตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีจนเกินขอบเขตเป็นความจริงที่เราอยู่ในสังคมเราหลีกเลี่ยงสังคมของความเป็นจริงไม่ได้ แต่การถลำตัวเข้าไปรับอิทธิพลจากสื่อที่ไม่ดีสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่มีแรงต้านทานเหลืออยู่เนี่ยนั่นอาจจะเป็นผลเสียและไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างให้เรากลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้นก็ได้ฉะนั้นต้องอยู่ในความสมดุลพอดีและประเมินตัวให้ดีนี่คือ3สิ่งที่พระกัมพีได้หนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความสุขให้กับชีวิตเราต้องมีส ประการนี้ช่วยเราอย่างไรก็ตามครับพี่น้องครับความสุขไม่ได้เกิดจากเพียงแต่สิ่งต่างๆที่เราบรรจุเข้ามาหรือมนุษย์เลือกเองหรือเราตั้งใจเอาเองความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นสักเพียงอย่างเดียวถ้าความสุขเกิดจากมนุษย์สามารถสร้างเองได้เลือกเองได้ตลอดเวลามนุษย์ก็คงไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการพระเยซูผู้มาตายบนไม้กางเขน แต่เราต้องการพระองค์เราต้องการ,รพระเยซูผู้มาช่วยเราเพราะในส่วนลึกแห่งจิตใจของเราคือจิตวิญญาณจี่วิญญาณคือส่วนลึกที่สุดที่จะสามารถช่วยให้จิตใจนั้นรับการรื้อฟื้นมาได้ํำพังเพงแต่จิตใจมันอาจจะช่วยแค่ระดับหนึ่งต่อให้ท่านตะโกนบอกว่าฉันหายป่วยฉันหายป่วยอาจจะหายป่วยทางจิตทางร่างกายก็จริงแต่จิตวิญ,ญญาณมันไม่ได้หายป่วยไปตามจิตวิญ,ญญาณยังคงต้องการ ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรักและพระคุณที่มาจากพระเจ้ามีนักข่าวคนหนึ่งนะครับไปสัมภาษณ์เอลวิสเพรสลีย์ ley, หลายคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับบางคนก็เกิดทันด้วย6สัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับประมาณเดือนครึ่งนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาแล้วถามเขาว่าเอลวิสตอนที่คุณเริ่มต้นเล่นดนตรีร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยคุณเคยพูดบอกว่าคุณอยากจะรวย คุณอยากมีชื่อเสียงและคุณอยากมีความสุขตอนนี้คุณมีความสุขแล้วหรือยังเพราะว่าเขาโด่งดังมาก6กสัปดาห์ก่อนจะตายเขาหยุดหยุดจุดสูงสุดข,ของชีวิตเอวิสตอบกลับว่าตอนนี้น่ะเหรอผมโดดเดียวและเหงาเหมือนกับตกนรกเลยพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์มีความสุขความสุขเป็นน้ำพระทัยที่ไม่ได้ขัดแย้งกับ การเป็นคริสเตียนที่ดีการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าการที่เราเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกับการที่เรามีความสุขและความชื่นชมยินดีแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่โลกนี้มีอยู่แล้วเราไปหยิบเข้ามาแต่ความสุขอันแท้จริงมันเกิดจากข้างในลึกๆของจิตใจและลึกลงไปอีกคือจิตวิญญ,ญาณพระคัมภีร์บอกว่าบุคคลผู้เป็นสุข คือผู้ไม่เดิน,ดนตามคําแนะนําของกนธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่ของคนชอบเยาะเยะ้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร้ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน,น้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทําก็จเจริญขึ้นเี่น้องครับความสุขที่แท้จริง เป็นของบุคคลที่เดินอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่อยู่ในความบาปไม่อยู่ในวิถีของความไม่ชอบธรรมแต่อยู่ในวิถีแห่งพระธรรมของพระเจ้าความสุขที่แท้เป็นของผู้ที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำล่าของเขายัางลึกลงไปถึงน้ำอย่างลึกลงไปถึงดินที่ชุ่มน้ำชีวิตของเขานั้นอย่างลึกลงไปในจิตวิญญ,ญาณของพระเจ้า ชีวิตเขาใกล้ชิดพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่แม้จะเป็นฤดูแล้งใบก็ไม่เหี่ยวแหง้งเพราะเขาอยู่ติดกับริมทานน้ําเลยฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับความสุขจะเป็นของบุคคลที่อยู่ในวิถีของพระเจ้าแล้วผมหวังว่าพี่น้องก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อท่านได้รู้จักกับพระเยซูคริส เมื่อท่านได้ต้อนรับรองค้ามาในใจเมื่อท่านได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อท่านได้อธิษฐานได้สนทนากับพระองค์เมืม่อท่านให้พระเจ้าเข้ามาปลอบโยนจิตใจของท่านเมื่อจิตวิญญาณของท่านรับการเปลี่ยนใหม่จากพระเจ้าผู้ทรงรักท่านเมื่อท่านเลือกเดินอยู่ในวิถีทางของความชอบธรรมอยู่ในวิถีทางของสิ่งที่ดีพระเจ้าจะสามารถช่วยให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความสุขในชีวิตได้เอเมนไหมครับ และครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขตามมาคนรอบตัวท่านก็จะมีความสุขตามมาที่ทํางานของท่านกิจจักของเราคนแวดล้อมท่านก็จะมีความสุขในการดําเนินชีวิตเพราะเขารู้ว่าแหล่งความสุขอยู่ในพระเจ้าที่เรารักเอเมนนะครับให้เราเอธิษฐานด้วยกันครับ คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ